จะแก่ก็เป็นเพียงแค่สังขารแต่หน้าเวทียังมีหลายท่านชมว่าผลงานงดงามเสียงขับร้องของดวงแก้วลูกท่าเรือหรือแก้วใจอเนกลาภนางเอกลิเกชื่อดังเมืองพระนครศรีอยุธยาผู้ครองบัลลังก์นางเอกแถวหน้าวงการลิเกไทยมายาวนานกว่า40ปีด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถด้านการแสดงลิเกที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้คณะลิเกดวงแก้วลูกท่าเรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่หลงใหลในศิลปะการแสดงแขนงนี้อย่างต่อเนื่องดวงแก้วเล่าว่าวิถีชีวิตของลิเกไทยขึ้นอยู่กับความสามารถและโชคชะตาหากมีต้นทุนมาดีทั้งเสียงร้องอุปกรณ์ประกอบการแสดงและตัวแสดงที่โดดเด่นก็จะช่วยอุ้มชูให้คณะลิเกอยู่รอดดังนั้นการประยุกต์ศิลปะการแสดงลิเกแบบดั้งเดิมผสานกับศิลปะการแสดงปัจจุบันและวัฒนธรรมอื่นๆเสมือนการปรุงรสลงในอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คณะลิเกในปัจจุบันควรนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชมทำให้การแสดงลิเกมีความแปลกใหม่ดึงดูดผู้ชมมากยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ต้องร้องลิเกอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวเราก็เอาวัฒนธรรมของอื่นมาสอดแทรกให้มันเกิดอรรถรสขึ้นเหมือนเวลาพระเอกนางเอกเกี่ยวกันแทนที่จะมาร้องกรกันเฉยๆอะไรเงี้ยก็เอาเพลงสากลเพลงลูกทุ่งมาร้องเกี่ยวกันแล้วก็มีแดนเซอร์มาเต้นประกอบอะไรเป็นรีวิวอย่างเงี้ยมันคนดูมันก็จะชอบเหมือนสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งวัฒนธรรมไม่ได้ทิ้งรูปลักษณ์ลิเกเก่าๆไม่ทิ้งไปหมดเลยไม่ใช่เราก็ยังคงอยู่นอกจากนี้การคิดและเริ่มต้นได้เร็วกว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลิเกสามารถเดินหน้าต่อได้รวดเร็วโดยเฉพาะการปรับการแสดงลิเกให้มีรูปแบบที่แตกต่างจากคณะอื่นๆอย่างการดึงเด็กและเยาวชนมาฝึกซ้อมเพื่อแสดงลิเกเด็กนอกจากจะทำให้การแสดงมีความแปลกใหม่แล้วยังช่วยดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้หันมาสนใจศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยและกระตุ้นให้เกิดการแสดงเพิ่มมากขึ้นและแม้ว่าลิเกในปัจจุบันจะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงบทบาทการแสดงทำนองเนื้อร้องแต่ภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ลิเกหลายคณะต้องประสบภาวะไร้งานวันนี้การสนับสนุนจากภาครัฐโดยการให้มีสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือลิเกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับคณะลิเกทั่วประเทศรวมทั้งการให้งบประมาณแก่สมาคมเพื่อจัดโครงการสอนการแสดงลิเกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชนก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการเดินหน้าสานต่อศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยแขนงนี้ได้อย่างยั่งยืน